สวัสดีค่ะหมอกัญญมนต์อายุรแพทย์โรคไตนะคะคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่แตกต่างกันไปจากทุกวันค่ะเนื่องจากหมอก็คิดว่าในคนไข้ไตค่ะเวลาเราคุยกันที่โรงพยาบาลค่ะเราก็จะคุยกันแต่เรื่องว่าคนไข้จำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคนไข้จำเป็นจะต้องทานยาแบบไหนแบบนี้นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วอะค่ะคนไข้ส่วนหนึ่งเลยก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องต่างๆเช่นว่าเอ๊ะเขาจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติหรือเปล่าเขายังสามารถที่จะท่องเที่ยวได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าสำหรับคนไข้ไตในทุกระยะเลยนะคะหมอก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการที่คนไข้จะมีความรู้เพื่อการดูแลตัวเองอะค่ะการจะมีความรู้นั่นก็หมายถึงการที่ว่าคนไข้จะต้องรู้ว่ากิจกรรมอย่างไหนคนไข้จะทำได้กิจกรรมอย่างไหนคนไข้จะทำไม่ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยอะค่ะที่หมอเจอคนไข้นั่นคือจะเป็นความกังวลของคนไข้ในโรคไตทุกๆระยะเลยนะคะเช่นสมมติว่าคนไข้เป็นไตระยะแรกๆค่ะระยะเริ่มต้น1 2 3แบบนี้ค่ะความกังวลของคนไข้ในกลุ่มนี้ก็คือการความกังวลที่ว่าเมื่อไหร่จะต้องได้รับการฟอกเลือดไตซึ่งใช้เวลาในการที่กว่าที่จะไปฟอกเลือดไตเนี่ยบอกเลยว่านานมากส่วนคนไข้ไตระยะที่4หรือระยะที่5ที่ยังไม่ฟอกก็จะกังวลเข้าไปอีกว่าใกล้แล้วนะว่าจะต้องฟอกเลือดไตและคนไข้ที่ได้รับการฟอกเลือดไตแล้วหรือในคนไข้ที่ได้รับการล้างทางช่องท้องอะค่ะก็จะมีความกังวลอีกว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปทำดังนั้นกิจกรรมกิจวัตรประจำวันเนี่ยเขาจะแตกต่างไปจากปกติยังไงหมอก็คิดว่าคนเราอะค่ะในความจริงแล้วก็คือจะมีอยู่ทั้งสองส่วนนะคะมีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนอกจากการที่เวลามาหาหมอหมอก็จะแนะนำแค่ว่าดูแลตัวเองยังไงทานยาแบบไหนแบบนี้นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากคนไข้ดูแลตัวเองทางร่างกายแล้วก็อยากให้ดูแลตัวเองทางจิตใจด้วยนะคะในคนไข้อะค่ะที่ไม่ยอมทานอะไรสักอย่างเลยนะคะอันนู้นก็ไม่ทานอันนี้ก็ไม่ทานห้ามตัวเองหมดทุกอย่างเนี่ยหมอก็คิดว่ามันไม่ดีอะค่ะข้อแรกเลยอาหารการกินการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความสุขในชีวิตนะคะก็หายไปแล้วอันที่สองค่ะบางคนจำกัดตัวเองมากๆจนเกิดความผิดปกติเลยนะคะเช่นมีเกลือแร่ผิดปกติค่ะจนบางคนจำกัดตัวเองมากๆเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงทำให้ตัวเองแย่ลงไตแย่ลงจากการที่ตัวเองคุมอาหารมากเกินไปนั่นเองนะคะรวมทั้งบางคนค่ะไปจำกัดกิจกรรมตัวเองต่างๆนะคะไม่ไปนู่นเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาอย่างนู้นไม่ไปนี่เดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยก็กลายเป็นว่าสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีชีวิตอย่างมีความสุขก็ค่อยๆจะหายไปดังนั้นในวิดีโอนี้ค่ะหมอก็จะขออนุญาตแนะนำว่าคนไข้ค่ะก็น่าจะศึกษาหาความรู้เพื่อการดูแลตัวเองอะค่ะแล้วก็จัดตารางกิจกรรมของตัวเองว่าอาหารอย่างไรควรทานอาหารอย่างไรไม่ควรทานกิจกรรมอันไหนทำได้กิจกรรมอย่างไรไม่ควรทำค่ะนอกจากนั้นคนไข้ยังสามารถมีกิจกรรมต่างๆได้ค่อนข้างเทียบเคียงกับคนทั่วไปเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ความเครียดของตัวเองเพื่อไปจำกัดริดรอนสิทธิของตัวเองบางอย่างที่ควรจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการไปทำกิจกรรมในที่ต่างๆการเดินทางการท่องเที่ยวการออกกำลังกายนะคะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไข้ไตทุกระยะค่ะก็อยากให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะสวัสดีค่ะ